เอาล่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมมาอยู่กับเจ้าของนะฮะของที่นี่นะครับผมกับเลสเกมหรือว่าเลเซอร์เกมของที่นี่นั่นเองนะครับเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราเพิ่งเข้าไปเล่นด้วยกันมาโอ้โหนี่คือเจ้าของเลยฮะมิน่าครับผมพรุนนะฮะพรุนทั้งตัวเลยครับโดนยิงนะฮะโดนทั้งคู่ยิงจนพรุนเลยนะครับก่อนอื่นครับแนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งครับคุณเบนนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเบนจามินนะฮะหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณเบนนะฮะและคุณเซบาสเตียนครับสวัสดีครับนี่นะครับคุณเซบาสเตียนนะครับทั้งคู่นี่เป็นคนประเทศอะไรฮะสวิตเซอร์แลนด์ครับคนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะมาด้วยกันสวิตเซอร์แลนด์ทั้งคู่เลยครับผมแล้วหลงรักอะไรในประเทศไทยครับทั้งคู่เลยหลายอย่างครับจะบอกยากแต่ว่าสาวๆนะฮะอย่างแรกเลยว่า อาจจะไม่คือจริงๆการใช้ชีวิตของคนไทยน่าจะเป็นเหตุผลหลักนะครับที่เรามาอยู่ที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวคือแบบหาของกินง่ายอะไรก็อร่อยอะไรก็แซ่บครับอะไรก็หาง่ายตลอดครับครับผมใช่อะไรก็แซ่บนี่เลิศมากนะฮะบรรยากาศกรุงเทพดีมากเลยผมชอบมากเลยครับผมก็เมืองไทยน่าอยู่เลยครับผมนี่คือเหตุผลนะฮะที่เขาหลงรักเมืองไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสภาวะอากาศนะครับสิ่งต่างๆเขาก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่เมืองไทยแต่อะไรครับที่เป็นสาเหตุให้ทั้งคู่มาลงทุนทำบิสเนสที่นี่อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจกล้าที่จะมาทำงานที่นี่ฮะก็คือจริงๆเราอยากจะอยู่ที่นี่ครับครับแล้วก็เรียนภาษาไทยมาทั้งคู่ที่จุฬาครับOh. อยากจะใช้ทักษะต่างๆที่เรามีแบ บมีผลนะครับแล้วก็ตอนแรกเราจะเป็นผู้เล่นที่ยุโรปนะครับพอมาที่นี่ก็อยากเล่นเลสเกมเหมือนกัน แล้วลงพิมพ์ใน Google หาไม่เจอ ว่าเป็นไปได้ไงว่ากรุงเทพจะไม่มีเลสเกมเราก็เลยคิดว่าจะเปิดเองก็เลยนี่เป็นเหตุผลที่จะมาเปิดเพราะว่าอยากเล่นนะแล้วจุดเริ่มต้นของเลเซอร์เกมนอกจากจะมาเปิดแล้วมันแน่นอนครับในเรื่องของความยากในเรื่องของการหาสถานที่ต่างๆนะครับนะฮะทำไมถึงเลือกมาเปิดที่ฮอลิเดย์อินที่นี่ฮะก็เพราะว่าอยู่ที่ใกล้ๆอโศกเขาอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็หาสถานที่ยากมากเลยเราใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนเจอสถานที่ดีที่สุด1ปีเลยนะประมาณ1ปีมาเจอที่นี่ครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการเริ่มต้นทำอะไรเกี่ยวกับเลเซอร์เกมไหมฮะนอกจากการหาสถานที่ครับผมว่าเราทำพวก business plan พวกคือรีเสิร์ชต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับ marketing แล้วก็เราทำแบบสอบถามเองนะครับใช่ครับผมออกไปข้างถนนหาคนไทยตอบแบบสอบถามได้ไหมครับแล้วก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเลเซอร์เกมต่างๆจะได้รู้ว่าเนี่ยคนไทยรู้สึกยังไงกับความคิดของเราที่จะมาเปิดเลเซอร์เกมในเมืองไทยแล้วหลังจากที่ได้ทำรีเสิร์ชวันนั้นเนี่ยจนถึงตอนจบและก่อนจะมาเปิดเนี่ยนะฮะได้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับเอาเฉพาะแค่ตอนรีเสิร์ชนะฮะดีมากครับ ดีมากก็ยิ่งกระตุ้นเราอยากเปิดนะครับก็คนไทยส่วนใหญ่เขาจะแบบโอ้ยสนใจอยากเล่นมากหรือว่าบางคนเคยเล่นมา15ปีที่แล้วเคยมีอยู่ในเมืองไทยแล้วแบบเปลี่ยนไปมากเป็นเทคโนโลยีใหม่ทุกอย่างมันดีขึ้นเยอะซึ่งคนไทยก็อยากลองเหมือนกันแล้วก็มันเป็นเกมแบบเกมทีมครับแล้วแข่งกันได้แล้วคนไทยก็ชอบเกมอยู่แล้วครับครับผมนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะเห็นสมัยนี้เนาะความนิยมของการเล่นกีฬาเป็นทีมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาในไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะฮะวอลเลย์บอลนะครับหรือว่าปกติแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดเห็นภาพแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วคนจะนึกถึงการไปโยนโบลิ่งแล้วซึ่งมันปวดมือครับนะฮะ ปวดแขนนะแต่ถ้ามาเล่นแบบนี้มันสนุกกว่ามันตื่นเต้นกว่ามันมีอะไรให้แบบเราได้เก็บสกอร์ด้วยมีอะไรให้เราได้คุยเกทับกันด้วยนะฮะแล้วพอเปิดขึ้นมาความประสบความสำเร็จของเราในใจตอนนี้โอเคก็ 90% ละกันโอ้โหแสดงว่าเยอะมากแสดงว่าสิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นทำก็คือมาจากการรีเสิร์ชก่อนจริงไหมก็จริงครับเหมือนแบบเราสร้างบ้านฐานมันต้องแบบแข็งแรงถึงจะมีประสบความสำเร็จได้คือเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราจะมีพวกเน็ตไอดอลดาราเข้ามาช่วยเราโปรโมทต้องขอบคุณพวกเขาด้วยนะครับครับผมนะฮะแพลนต่อไปของเลเซอร์เกมครับนี่วางแผนอะไรไว้ครับขยายห้องไหมข้างในนี่เราลงไปเล่นนะมี2ห้องใหญ่นะฮะเราตั้งใจจะขยายเพิ่มอีกไหมฮะหรือยังไงฮะก็
กำลังคิดจะเปิดสาขาที่อื่นในประเทศไทยในกรุงเทพด้วยแล้วก็เลสเกมจะขายแฟรนไชส์ด้วยอ๋อนี่หมายความว่าใครที่สนใจอยากจะเปิดคุณอยากมีเลสเกมแบบนี้คุณก็สามารถติดต่อได้ขยายแฟรนไชส์อีกนะฮะนี่คือไม่ใช่ว่าเขามองแค่บิสเนสแค่ของเขาที่เดียวเขามองหลายที่นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนอยากจะให้ฝากอะไรถึงบางคนครับเขาอยากจะทำครับแต่ตัวเขาแบบไม่กล้าที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดเอาไว้ครับอยากให้กำลังใจคนเหล่านั้นนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าแม้ว่าเราไม่มีฐานะแม้ว่าเราไม่จบสูงครับไม่คือต้องเชื่อในความคิดตัวเองอ่ะสำคัญที่สุดคือเชื่อใจตัวเองว่าตัวเองสามารถทำได้อย่าดูถูกตัวเองอย่าสำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเวลาเรามีโครงการแบบนี้คือทีมของเราเราจะทำงานกับใครเราจะรวมมือกับใครมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันเราสองคนเข้ากันได้ดีมากแล้วแบบเขามีทักษะแบบหนึ่งผมก็มีทักษะอีกอย่างหนึ่งแล้วมาอยู่ด้วยกันมันใช้ได้ยังดีมากนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นอ่ะที่มีความคิดที่จะทำอะไรบางอย่างในชีวิตครับแม้ว่าไม่มีทุนแม้ว่าไม่มีทักษะแม้ว่าคือเราสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มหานักลงทุนได้นักลงทุนหาง่ายไหมก็ไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้าเรามี business plan ถ้าเรามี presentation ที่มีข้อมูลครบแล้วที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโอเคถ้าคุณลงทุนที่นี่คุณจะได้ทุนคืนเร็วและคุณจะประสบความสำเร็จกับเราได้ คุณก็จะสามารถหาหลักลงทุนได้ครับผมเนี่ยฮะทีนี้ฝาก IG กับ Facebook หน่อยครับ Facebook เป็น Les Game Laser Game ครับแล้วก็ IG เป็น Les Game อย่างเดียวนะครับผม L A Z G A M ครับผมครับผมนี่ฮะตามนี้เลยนะฮะกดแฮชแท็กกันก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะไปรู้นะฮะเซเลบดาราคนไหนมาแล้วคนที่เราชื่นชอบมาแล้วแต่เรายังไม่ได้มารีบมานะครับเข้าไปกดดูกันได้นะครับผมลงทะเบียนออนไลน์ดีกว่าใช่ไหมครับผมครับผมนะครับเพราะว่าคุณจะได้จองคิวจองทีมถูกต้องไหมฮะใช่ระบบบุ๊กคิ้งของเราจะสามารถโชว์สล็อตต่างๆได้ว่าตอนปลาย2โมงมันจะมีผู้เล่นกี่คนครับมีว่างกี่ทีอะไรประมาณนี้ซึ่งสามารถจองเองได้แล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงบุ๊กคิ้งก็ทำได้เองเหมือนกันลบยกเลิกบุ๊กคิ้งทำเองได้ทุกอย่างทางระบบนั้นซึ่งมันจะช่วยคุณจัดการว่าคุณจะมาเล่นตอนไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะโทรมาอ๋อใบ2 20เต็มเดี๋ยวอีกโทรมาอีกแล้วก็โทรมาอีกรอบนึงอ่ะใบ3 20ว่างมั้ยครับอ๋อใบ3 20ก็เต็มเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าใช้ระบบนั้นมันจะง่ายขึ้นนะฮะพูดง่ายว่าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตง่ายกว่าเพราะฟังแบบนี้ง่ายกว่านะแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณก็มีมือถือคุณจัดการผ่านมือถือง่ายสุดๆแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยนะฮะที่มาให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเลสเกมแล้วก็เลเซอร์เกมกับเรานะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะถ้าใจบอกว่าใช่แล้วคุณอย่ารอครับ2คนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับเขามีความเชื่อเขามีความมุ่งมั่นแล้วเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันกับน้องอนันต์ครับสนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่น